ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมคลิปนี้ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีคอมเมอร์ชแนลคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการอัปเดตนะครับในเรื่องของหนอนด้วงกวางครับหลังจากที่ผมนั่นได้ไปขุดมาเลี้ยงไว้นะครับเรามาดูกันว่านะครับตอนนี้นะครับหนอนด้วงกวางของเขานะครับวิวัฒนาการไปถึงตอนไหนแล้วนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็เป็นหนอนบางส่วนครับที่ผมได้เอามาให้ท่านผู้ชมดูนะครับบางตัวนะครับก็ทําโพงแล้วนะครับนี่นะครับตัวนี้ทําโพงแล้วครับแต่ว่าผมไปทําลายโพงของมันนะครับบางตัวก็ยังนะครับตัวที่ทําโพงนะครับสังเกตดูบริเวณตัวของหนอนครับมันจะมีหอยย่นของหนังนะครับผิวหนังของมันจะย่นนะครับเหี่ยวนะครับตัวมันก็จะออกเหลืองๆเข้มเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะทำโพงเทียมให้กับหนอนมันนะครับบางตัวก็ยังกินอาหารอยู่นะครับก็เห็นประมาณติดหน้าก็น่าจะเริ่มทำโพงแล้วนะครับนี่ตัวใหญ่ครับตัวต่างกันครับเรามาดูรุ่นตัวใหญ่นี่ครับว่ามันจะเป็นกวางกี้หรือว่ากวางโซ่งครับดูครับตัวนี้เขาดักทําโพงเลยนะครับตัวนี้ยังกินอาหารอยู่แถมประมาณ1อาทิตย์ก่อนน่าจะทําโพงแล้วนะครับนี่ครับตัวนี้ทําโพงแล้วนะครับดูหนังมันจะแตกต่างกันครับผิวหนังนี่ทำโค้งแล้วนะครับดูหนังมันจะเรียกว่าย่นนะครับนี่ครับหยาบย่นนะครับนี่ครับตัวนี้หนังมันยังเรียบๆอยู่นะครับเห็นติดหนึ่งตัวนี้ทำโค้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างโพงเทียมของมันนะครับด้วยการใช้กระปุกนะครับตัวนี้แก้ว32ออนซ์นะครับเดี๋ยวเขาจะมาทำโพงเทียมให้นอนที่นี่อยู่นะครับเพราะว่าเขาไปทำลายโพงของมันให้แล้วนะครับครับในส่วนของดวงกวางที่เป็นดักแด้เขาก็มีนะครับซึ่งมันเป็นดักแด้ได้มาประมาณติดกว่าแล้วนะครับตัวนี้นะครับกองแรกครับที่เขาได้ขุดมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นกวางกิแน่นอน 100% นะครับนี่นะครับกวางขี้แน่นอนครับโอ้ดูเขานี่นะครับเขาสั้นนะครับตัวนี้แหมประมาณเดือนสิงหาครับน่าจะทอดรูปมาเป็นตัวเต็มไว้นะครับก็จะพักตัวแหมประมาณกึ่งเดือนนะครับจะออกไปกินอาหารแล้วกวางกิ้นอน 100% ตัวนี้นี่คือนอนตีผมคุดม้านะครับนี่ครับส่วนกวางตีผมได้รีวิวไปตอนนั้นนะครับตีอยู่ในระยะพักตัวครับตอนนี้ก็ขึ้นมาจากอ้อยแล้วนะครับก็กินอ้อยเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็กินอ้อยเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับกวางของ IQ นะครับที่ส่งมาให้รีวิวนี่ครับตัวนี้กินอ้อยแล้วนะครับถึง2ตัวเลยกินอ้อยตัวนี้ก็กินอ้อยแล้วนี่ครับตัวนี้ก็ขึ้นมากินอ้อยแล้วนะครับตัวนี้ยังซัวครับนี่นะครับพร้อมจนนั่นนะครับแต่ว่ามันมีกูจนเตื้อ
ม่พันก็หายแฮมตัวเมียยังบ่ขึ้นมาเตอะถ้าตัวเมียขึ้นมาเขาจะเอากวางนี่ผสมพันธุ์ครับมันกินอ้อยอันโอเคนี่นะครับเห็นประมาณไอ้เดือนหน้าประมาณปลายเดือนสิงหาก็น่าจะได้เห็นกวางธรรมชาติกวางป่าออกมากินพวกนอมากนั่นแหละครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะมาทำโพรงเทียมให้กับกวางตีอยู่ในระยะทำโพรงนะครับครับนี่ก็เป็นขี้เลื่อยนะครับตีเขาจะมาอัดทำโพรงให้กับแมงกวางนะครับนี่ก็ใจแก้วอันนี้ครับอันนี้มันใหญ่น้อยหนึ่งใหญ่กว่าแก้ว32ออนซ์นะครับแก้ว32ออนซ์กินมันแตกครับมันเหลืออันเดียวเขาต้องไปซื้อมาตอนนี้ยังไม่ได้ไปซื้อจากฝนตกนะครับเขาจะมาอัดโพงกับกวางนะครับหมูมีอันนี้เอาหนี้ยัดไปไม่ครับกดนะครับกดมันแน่นไปเลยบอกเถอะกดมันแน่นนะครับอย่างมันล่มนะครับถ้าล่มมันอาจจะทับเขาของรวงกวางนะครับทำให้เขามันเสียทรงนะครับครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็สร้างโพงเทียมนะครับนอนรวงกวางเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นครับตัวที่เขาจะเอามันลงไปอยู่ในโพงนะครับตัวนี้นะครับสังเกตดีผิวหนังของมันนะครับมันจะเหี่ยวย่นนะครับเราก็ย่อนไปนะครับโอเคจะมืดหน่อยนะครับเขาซับมันห้อนครับมันบอกบังคับปิดแฟสเขาก็เอาฝามาปิดนะครับเพื่อป้องกันบ่เฮิ่มพวกแมงหนูแมงอะหยังมารบกวนของมันนะครับแห่ประมาณติดกว่าๆครับก็น่าจะลอกคาบเป็นตัวดักแดแบบนี้แล้วนะครับเห็นครับประมาณติดกว่านี่นะครับมันมีอยู่ทั้งๆหนึ่งทั้งที่ผมพูดก่อนหน้านั่นทั้งนั้นน่าจะมีลอกคาบของแล้วนะครับแต่บ่ได้เทออกมานะครับเพราะว่าปล่อยให้มันทำในถังไปเลยนะครับเดี๋ยวครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับดวงกวางติเราไปได้ไปขุดมานะครับถ้าใครนะครับติสนใจนะครับดวงกวางเพาะนะครับสวยๆงามๆนะครับจะอี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับที่ลิงก์ Facebook นะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นี่นะครับถ้าใครที่สนใจนะครับดวงกวางสวยๆงามๆนะครับกวางสายเพาะนะครับสามารถไปติดต่อสอบถามได้นะครับที่ Facebook เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับติดตาม Facebook ไปเขาได้นะครับใน Facebook ก็จะมีกิจกรรมหลากหลายนะครับแจกกวางนะครับจำหน่ายนะครับนี่ครับจำหน่ายพวกอุปกรณ์การเพาะกวางนะครับครับนี่ครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาปะกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับพร้อมครับสวัสดีครับ2 ตัวนี่ครับตัวต่างกันหน่อย